นี่ครับนี่คืออะไรเพื่อนๆนั่นก็คือเบบี้คาร์แชร์ลิงครับเห็นไหมฮะเป็นแบบนี้เลยมีไว้เพื่ออะไรครับคุณแม่พาลูกๆนะพาเด็กมาเดินเล่นแล้วให้เดินนานๆเนี่ยรู้สึกเหนื่อยพอเดินนานๆแล้วรู้สึกเหนื่อยนะก็มาแชร์ลิงคาร์หรือมาเช่ารถเข็นฮะแสดงว่ามีความต้องการเยอะมีความต้องการสูงก็เลยทำให้คนมาเช่าอย่างนี้ครับเป็นการช่วยเหลือให้คนสะดวกสบายและทางสถานีรถไฟก็ได้รายได้ด้วยครับและข้อดีอันคือเมื่อแชร์ก็คือการเช่ารถเข็นของเด็กแล้วนะไม่ได้หมายถึงว่าต้องเอามาคืนที่เดิมนะแต่สามารถเอาไปคืนในปลายทางที่มีเขียนไว้ในแอปพลิเคชันหรือในมือถือแบบนี้ครับก็แสดงว่าเช่าแล้วยืมแล้วไปคืนที่ที่ตัวเองต้องไปปลายทางไม่ต้องเอากลับมาคืนครับเป็นการใส่ใจได้เลยนะเนี่ยถึงขนาดนี้เลยเจ๋งเลยครับ220เยนถูกด้วยขอบคุณที่รับชมรายการดูให้รู้สามารถรับชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:30 น.ผ่านทุกช่องทางต่างๆของไทย PBS ครับและอย่าลืมกด follow หรือ subscribe Thai PBS เป็นเพื่อนกันเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆกันนะคะแล้วพบกันนะครับมาตาแหน่